ตาลได้คุยกับไบต์ว่ามีอย่างน้อย1ธนาคารใช่ไหมใช่ค่ะที่เหมือนกับระงับได้ทันเอาไว้ประมาณครึ่งหนึ่งของความเสียหายอันนี้ก็ต้องชมคุณชัยวุฒิธนาคารอนุสรณ์ซึ่งผลักดันกฎหมายนี้ตั้งแต่ดีเอแม้จะออกมาในช่วงปลายสมัยรัฐบาล4ปีก็ตามค่ะเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒิถึงบอกเฮ้ยกฎหมายใหม่มันบังคับใช้แล้วมันอายัดได้ทันทีการอายัดบัญชีหรือนะครับบัญชีม้าเนี่ยนะครับเราได้มีการแก้กฎหมายออกเป็นพระราชกำหนดปราบปรามกิจกรรมออนไลน์นะครับซึ่งให้อำนาจธนาคารเนี่ยสามารถระงับบัญชีได้เลยนะครับเมื่อมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าแจ้งมาที่ธนาคารนะธนาคารก็ต้องระงับบัญชีเลยนะครับนั้นเหตุการณ์ที่ว่ามีผู้ไปร้องและธนาคารไม่ยอมระงับบัญชีเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับจะต้องไปตรวจสอบดูผมเข้าใจว่าทางธนาคารทุกแห่งก็ทราบนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อจะได้ระงับบัญชีม้าได้เลยโดยไม่ต้องมาดำเนินคดีหรือแจ้งตำรวจก่อนนะครับแคปเก็บเอาไว้ต้องโทรก่อนเลยแล้วบอกเขาว่าเราน่าจะโดนมิจฉาชีพแล้วจากบัญชีเราโอนไปไหนธนาคารอายัดก่อนเลยแล้วคุณเอา ID เคสก็หมายถึงเคสที่คุณแจ้งขออายัดเนี่ยเอา ID เนี่ยไปแจ้งตำรวจไซเบอร์ใช่ซึ่งสามารถแจ้งออนไลน์ได้ถูกไหมน้องใบใช่ค่ะแล้วเอาใบแจ้งความกลับมาหาธนาคารภายใน72ชั่วโมงเพราะถ้าไม่มีใบแจ้งความกลับมา72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยธนาคารเขาต้องปล่อยใช่เพราะกฎหมายให้อำนาจธนาคารอายัดได้3วันหรือ72ชั่วโมง